สวัสดีครับวันนี้ร้านช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานำเสนอหมวกกันน็อก full face แบบมีซันไวเซอร์ด้านในนะครับของโชเอะนะครับชื่อรุ่น GTR นะครับ GTR นะก็หลายๆท่านก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ GTR รูปร่างหน้าตาภายนอกก็จะประมาณนี้นี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งครับก็เป็นสีใหม่นะครับก็คือในคลิปเก่าๆเราก็เคยนำเสนอมาแล้วสำหรับเจ้า GTR นะครับโชเอะ GTR นะครับวัสดุก็เป็นเครียกเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วอัดชั้นเข้าไปผสมกันนะครับรูปร่างหน้าตาภายนอกเป็นประมาณนี้นะครับมีช่องลมด้านบนนะครับช่องลมเย็นลมร้อนนะครับลมออกนะครับแล้วชิลก็จะประมาณนี้นี่นะครับชิลด้านหน้าก็ยกขึ้นนี้และที่สำคัญเนี่ยครับจะมีเป็นตัวกันแดดนะครับเป็นซันไวเซอร์นะครับตัวกันแดดปรับขึ้นลงได้นะครับผมกันแดดโยกขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สะดวกครับบางทีเวลาเราไปเดินทางนะครับไม่ว่าบางทีออกกลางวันกลับกลางคืนหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยกันแดดได้โดยเราแบบจะไม่ได้แบบรู้สึกแบบแดดร้อนแสบตาหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะสบายนะครับในการเดินทางก็สะดวกครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวเลือกครับเดี๋ยวนี้หมวกหลายๆตัวเนี่ยก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบมีตัวกันแดดด้านในอะไรเงี้ยนะครับมีมาให้อะไรประมาณนั้นนวมภายในก็สามารถถอดซักล้างได้นะครับแล้วก็สายรัดคางก็เป็นตัวแบบเขาเรียกควิกล็อกควิกรีลีสก็คือเป็นสายเสียบเอาเงี้ยนะครับสำหรับเจ้า GTR น่ะก็จะประมาณนี้นะครับรูปร่างก็สวยงามครับนี่เป็นลายใหม่เท่ๆนะครับลายกราฟิกตรงนี้เป็นสีพื้นเป็นดำเงาใบนี่เป็นสีเงาหมดทั้งใบนะครับตัดเส้นสายสีขาวสีแดงนะครับมีแถบเป็นสีเงินตรงนี้เป็นสีเกล็ดนะครับตรงแถบขาวๆอะไรพวกนี้ก็โลโก้โชเอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีมาตรฐาน ECE มอกนะครับเพราะที่ร้านเราจำหน่ายเป็นหมวกทางศูนย์บริการแล้วก็เบิกอะไรส่งซ่อมได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างเจ้าตัว GTR ก็มีหลากหลายสีให้เลือกนะครับมีสีพื้นสีลายต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมทาง Facebook Fanpage ช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับ LINE @ช้างโมโตนะครับแล้วก็ช้างโมโต Channel ทาง YouTube นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแนะนำติชมกันเข้ามาด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ